بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولياللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญนะครับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับก่อนอื่นนะครับพี่น้องนะก็ต้องขอชูโกรธนะครับขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากับเนี่ยมะนะครับความโปรดปรานที่พระองค์นั้นนะครับได้ทรงมอบนะครับให้พวกเรานั้นได้มารวมตัวกันนะครับเพื่อที่จะได้ทำอีกหนึ่งอามันอิบาดะห์ที่มีความสำคัญนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของการพูดคุยกันนะครับตักเตือนกันให้ล้ำลึกนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก่อนฮัมดุลิลละนะครับก็ขอชูโกรธนะครับขอบคุณต่อผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับที่ได้ถือโอกาสนะครับในการติดต่อนะให้ประสานงานนะครับให้ผมมาบรรยายณสถานที่ดังกล่าวนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับกับพี่น้องทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมนะครับอยู่ทางเพจในทุกเพจด้วยนะครับรวมถึงพี่น้องที่อยู่ณสถานที่ดังกล่าวนี้ด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอฝากพี่น้องทางเพจก่อนนะนะครับว่าคำถามนี่นะถามได้นะครับแต่อย่าถามยากนะพี่น้องนะครับเพราะถือเป็นการบรรยายครั้งแรกด้วยนะครับผมก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับพี่น้องนะครับด้วยกับเวลานะครับมีอันจำกัดนะครับดังนั้นเองนะครับพี่น้องก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับเรื่องที่ผมเองนะครับได้รับอามานะห์มานะครับให้ทำการพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้นั่นก็คือเรื่องราวของชีวิตหลังความตายที่ปราศจากซึ่งอัลกุรอานอัลฮัมดุลิลละห์นะครับในช่วงแรกนี้ท่านอาจารย์ยะฟัดนะครับก็ได้พูดความสำคัญนะครับของอัลกุรอานในพาร์ทก่อนที่จะถึงในเรื่องราวของอัลบัรซักและในเรื่องราวของอาคิเราะห์ก็ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าพี่น้องนี่น่าจะได้รับความรู้อย่างยิ่งนะครับจากการบรรยายของท่านอาจารย์ยะฟัดพี่น้องครับอย่างที่ท่านอาจารย์ยะฟัดนั้นได้บอกกล่าวไปนะครับเมื่อสักครู่นะว่าอัลฮัมดุลิลละห์เป็นอย่างยิ่งนะครับที่ผมเองนะครับที่ตัวของท่านอาจารย์ยะฟัดเองนะครับได้พูดคุยกับพี่น้องในเรื่องราวของอัลกุรอานเพราะว่าเวลาเราเนี่ยจะทำการพูดคุยกันนะครับหรือตั้งหัวข้อในการบรรยายเนี่ยในเรื่องราวของอัลกุรอานเนี่ยเรานี่จะตั้งใกล้ๆนะครับกับเดือนรอมฎอนไม่ก็ตั้งหัวข้อการบรรยายนะครับในเดือนรอมฎอนทั้งที่อัลกุรอานนะครับคือกะลามุลลอฮ์คือดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือดำรัสนะครับอันสูงส่งที่เป็นธรรมนูญสำหรับเราบรรดาผู้ศรัทธาคือแหล่งที่มานะครับอันดับหนึ่งในเรื่องราวของศาสนาแต่เราหลายๆคนนะครับอาจจะด้วยกับความเพิกเฉยนะครับหรือด้วยกับความไม่รู้นะครับก็จะเอาเรื่องราวของอัลกุรอานนี่นะครับไว้ที่หลังเลยนะครับไว้รอใกล้เดือนรอมฎอนก่อนแล้วก็ค่อยพูดถึงเรื่องราวของอัลกุรอานก่อนฮัมดุลิลละห์นะครับในสถานที่แห่งนี้นะพี่น้องครับเรื่องราวของความตายเนี่ยนะครับเป็นเรื่องนึงนะครับที่มนุษย์ทุกคนนั้นจะต้องประสบพบเจอไม่เฉพาะเพียงแค่บรรดาผู้ศรัทธาเท่านั้นนะครับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานะครับรวมถึงไม่เฉพาะเจาะจงเพียงแค่มนุษย์เท่านั้นสิ่งมีชีวิตทั้งหมดครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่นะครับหรือเซลล์เดียวมันจะเล็กขนาดไหนก็ตามทั้งหมดเหล่านี้ครับจะต้องประสบพบเจอกับความตายดังนั้นครับพี่น้องสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมเองนะครับอยากจะตักเตือนตัวของผมและตัวของพี่น้องนะครับว่าวันนี้ครับเมื่อเราเนี่ยได้รู้เช่นนี้แล้วนะครับว่าความตายอย่างไรก็ต้องมาถึงเราวันนี้ครับเรานั้นได้เตรียมเสบียงได้เตรียมสิ่งใดไว้นะครับเพื่อที่จะอยู่เป็นเพื่อนกับเรานะครับในขณะที่เรานั้นได้อยู่ในอัลบัรซักหรืออยู่เป็นเพื่อนกับเรานะครับคอยให้ความช่วยเหลือกับเราในขณะที่เรานั้นได้ยืนนะครับต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะตอบคำถามต่อพระองค์พี่น้องครับขออนุญาตย้อนกับพี่น้องนิดนึงนะครับว่าบรรดามนุษย์ทั้งหมดนะครับผมหลักๆเลยนะครับก็จะมีอยู่4โลกด้วยกันโลกลอลิงนะครับพี่น้องนะโลกลอลิงมีอยู่4โลกด้วยกันโลกแรกนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของโลกในครรภ์มารดามีไหมครับพี่น้องท่านไหนนี่ที่
ฉันนี่ไม่เคยอยู่ในครรภ์มารดาเลยอยู่ๆนี่ฉันก็โตขึ้นมาเลยไม่มีนะครับโรคที่สองนะครับนั่นก็คือโรคดุนยาเป็นสถานที่ที่เรานั้นกำลังอยู่ณขณะนี้และโรคที่สามครับพี่น้องนั่นก็คือเรื่องราวของโรคบัรซักและโรคสุดท้ายครับโรคที่สี่เป็นโรคที่สิ่งที่เราทำทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณงามความดีไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มันไม่ดีทั้งหลายมันจะถูกประจักษ์ชัดนะครับในวันดังกล่าวนั้นและในการบรรยายครั้งนี้ครับพี่น้องสิ่งที่ผมนั้นได้รับอามานะมานะครับนั่นก็คือการพูดคุยถึงเรื่องราวของโรคบัรซักนะครับรวมไปถึงโรคหลังจากความตายพี่น้องรู้หรือไม่ครับว่าบรรดานักวิชาการนะครับมีความเห็นตรงกันว่าใครก็ตามที่เขานั้นได้จบชีวิตลงเท่ากับว่าประตูแห่งอาคีรอนี่ได้ถูกเปิดขึ้นกับเขาดังนั้นเองนะครับโรคบัรซักนะครับจึงเป็นสถานที่แรกก่อนที่เรานี่จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาก่อนที่เรานี่จะถูกอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาสอบสวนก่อนที่เรานี่จะได้รับการตอบแทนสวนสวรรค์หรือนรกของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาโรคบัรซักเนี่ยนะครับพี่น้องคือสถานที่แรกที่เราทุกคนนั้นจะต้องประสบพบเจอเรานั้นไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้นะครับเราเนี่ยนะพี่น้องให้พี่น้องนั้นได้เข้าใจอย่างนี้ว่าอาลามัตหนึ่งนะครับของการเป็นนบีทั้งหมดเลยนะครับนั่นก็คือนบีครับเราบรรดาอัมบียะทั้งหลายเนี่ยเมื่อจะเสียชีวิตเนี่ยนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาจะส่งยิบรีลมานะครับถามกับเราบรรดาอัมบียะนะครับว่าวันนี้นี่ท่านนั้นพร้อมที่จะจบชีวิตลงแล้วหรือยังนี่ครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาให้สิทธิพิเศษกับเราบรรดานบีซึ่งสิทธิพิเศษนี้ครับเรานั้นไม่ได้รับแต่ประการใดแต่พี่น้องเชื่อหรือไม่ครับไม่มีนบีสักคนนะครับไม่มีอัมบียะสักคนที่บอกว่าโอ้อัลลอฮ์ฉันเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะจบชีวิตลงขอพระองค์เนี่ยได้โปรดประวิงเวลาให้กับฉันนี่สักหนึ่งหรือสองวันได้ไหมแต่ถ้าเป็นเราเหรอครับพี่น้องลองนึกดูว่าถ้าอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลาเนี่ยเมตตากับเรานะครับให้ยิบรีเนี่ยนะครับหรือให้มาลาอิกะห์เนี่ยมาถามกับเราว่าท่านเนี่ยพร้อมที่จะจบชีวิตลงหรือยังแน่นอนครับแม้กระทั่งตัวของผมหรือตัวของพี่น้องทุกท่านเนี่ยนะพี่น้องเราทุกคนก็จะตอบว่ายังนะครับอย่างน้อยๆนี่เราขอเวลาอีกสัก10นาทีนะครับละหมาดนี่กันอย่างยาวนานนะครับหรือขอเวลาสัก1ชั่วโมงนะครับละหมาดกันนี่10 20รอกาตนะครับอ่านกันนี่ตั้งแต่อัลอิบลามีมนะครับจนกระทั่งจบอันนัสนะครับนี่ครับนี่คือเรานะครับเพราะอะไรครับพี่น้องที่เราเองนะครับไม่พร้อมที่จะประสบพบเจอกับความตายนั่นก็เพราะว่าเราเนี่ยรู้ตัวเองดีนะครับว่าเราเนี่ยนะครับบางทีนี่อาจจะยังไม่ได้จัดเตรียมเสบียงที่มันมากพอมีใครไหมครับที่มั่นอกมั่นใจว่าเอาแหละวันนี้นี่ฉันอายุ30 40 50ปีฉันมั่นใจกับเสบียงของฉันแล้วว่าฉันเตรียมมาดีฉันเนี่ยพร้อมที่จะตายทุกเมื่อเรียกได้ว่ายากนะครับอาจจะมีนะครับแต่เรียกได้ว่ายากดังนั้นเองนะครับพี่น้องนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงตรัสเอาไว้นะครับบอกว่าว่าไลยูอัคฮิรัลลอฮุนัฟซันอิซาจาอาจารุฮาและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นจะไม่ทรงผ่อนผันให้แก่ชีวิตหนึ่งชีวิตใดพระองค์นั้นจะไม่ทรงประวิงเวลาให้กับชีวิตหนึ่งชีวิตใดเมื่อกำหนดของเขานั้นได้มาถึงแล้วและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลลอฮุคอบีรุมบิมาตะมะลูนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นทรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเจ้านั้นได้กระทำพี่น้องครับสิ่งดังกล่าวนี้นะครับคือสิ่งที่เราเนี่ยจะต้องคิดกันให้มากๆนะพี่น้องนะครับคือสิ่งที่เรานั้นจะต้องคิดกันให้มากๆบรรดานักวิชาการครับให้เหตุผลนะครับว่าทำไมรู้ไหมพี่น้องอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาถึงไม่ให้เราเนี่ยได้ทราบกำหนดแห่งความตายของเราเช่นนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาเนี่ยไม่ให้ผมเนี่ยได้ทราบนะกำหนดของความตายของผมว่าผมเนี่ยจะจบอายุลงเมื่อไหร่บรรดานักวิชาการครับบอกว่าสาเหตุหนึ่งนะครับหรือฮิกมะห์หนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่บอกให้เรานั้นได้ทราบถึงอายันของเราเนี่ยนั่นก็เพราะว่าเปรียบเสมือนครับเมื่อเราเนี่ยอยู่ในสมรภูมิเราเนี่ยไม่รู้นะครับว่าศัตรูเนี่ยจะมาทำการโจมตีเราจากเบื้องหน้าเบื้องหลังซ้ายขวาเนี่ยเมื่อไหร่เรานั้นจะทำยังไงเรานั้นนี่จะหยิบอาวุธนะครับพร้อมที่จะประจันกับเราบรรดาศัตรูเช่นเดียวกันพี่น้องครับในฮิกมะห์ตรงนี้นะครับเราเองไม่มีใครรู้ถึงความตายเราเองนะครับก็จะต้องจัดเตรียมนะครับเตรียมตัวนะครับให้พบกับความตายให้ได้นะครับเตรียมเสบียงทุกสิ่งทุกอย่างที่เรานั้นพอที่จะทำได้สิ่งดังกล่าวนี้ครับคือสิ่งที่อั
ัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้เน้นย้ำกับเราหรือหะดีษอีกบทหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นหะดีษหนึ่งนะที่ผมเองเนี่ยนะครับรู้สึกกินใจเป็นอย่างยิ่งเป็นหะดีษที่เหมาะนะครับกับการบรรยายของเราในสถานที่นี้กับหัวข้อดังกล่าวที่ผมนั้นได้รับอามานะมาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับถูกถามนะครับว่าอัยยุลมุอ์มินีนอักยัสโอ้รอซูลเอ๋ยผู้ศรัทธาคนใดกันที่มีความเฉลียวฉลาดมากที่สุดนี่คือสิ่งที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์นะครับได้ถามท่านนบีเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ถามท่านนบีว่าโอ้รอซูลมนุษย์คนใดกันเป็นผู้ที่มีความฉลาดมากที่สุดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอักษรุฮุมลิลเมาต์ซิกรอก็คือบุคคลผู้ที่ล้ำลึกนึกถึงความตายอย่างมากๆดังนั้นเองนะครับพี่น้องนะวันนี้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เสมือนได้มอบนะครับทางที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นบุคคลผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดตามทัศนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือให้เรานั้นได้ล้ำลึกได้พูดคุยกันในเรื่องราวของความตายที่ปราศจากซึ่งอัลกุรอานและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกต่อว่าอย่างไรวะอัสซานุฮุมลิมาบะอ์ดะฮูอิสติอ์ดาดันอูลาอิกัลอัจญาสและนอกจากจะเป็นบุคคลผู้ที่ล้ำลึกนึกถึงความตายอย่างมากๆแล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่รู้นะครับว่าความตายนี่ต้องมากับฉันแล้วฉันนี่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยยังจะต้องเป็นบุคคลผู้ที่จัดเตรียมเสบียงหลังจากที่เขานั้นได้จบชีวิตลงและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นก็กล่าวเน้นย้ำนะครับบอกว่าอุลาอิกันอัจญาสบุคคลเหล่านี้แหละคือบุคคลผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นอัจฉริยะมีสติปัญญาอันเฉียบแหลมดังนั้นเองนะครับพี่น้องวันนี้ครับผู้ศรัทธานะครับอัลกุรอานของเรานี่นะครับมันจะเป็นทางนำให้กับเราได้อย่างไรพี่น้องหากวันนี้ครับอันนี้เตือนตัวของผมด้วยหากวันนี้นี่กุรอานของเรานี่มันยังอยู่ในตู้โชว์นะครับหรือเรียกได้ว่าไม่มีฝุ่นเกาะเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ในตู้เราเนี่ยเลือกเล่มที่สวยที่สุดมาประดับประดาหรือเราเองนะครับเลือกผ้าเนี่ยนะครับที่ประดับประดาฝาผนังเนี่ยนะพี่น้องนะครับด้วยกับอายะห์อัลกุรอานบรรดานักวิชาการบอกว่าสิ่งดังกล่าวนี้คือสิ่งที่น่ารังเกียจนะครับการประดับประดาบ้านการประดับประดารถยนต์ด้วยกับดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเองนะครับเราในฐานะผู้ศรัทธาเนี่ยนะพี่น้องนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับบอกว่าอินนามัลมุมีนูนัลละซีนะอิซาซุกิลัลลอฮุวะญิลัตกุลูบุฮุมแท้จริงบรรดาผู้ที่อีหม่านศรัทธาแล้วทั้งหลายเนี่ยก็คือบรรดาบุคคลผู้ที่เมื่อการล้ำลึกนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ถูกกล่าวขึ้นได้ถูกพูดขึ้นดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกเชิดชูขึ้นพวกเขาเหล่านั้นจะมีหัวจิตหัวใจที่มันพองโตพี่น้องลองนึกดูครับว่าวันนี้ครับการอ่านอัลกุรอานของเราเนี่ยมันเกิดผลมันทำให้เราเองเนี่ยได้รู้สึกดีหรือไม่นะครับหรือกว่าเราจะอ่านแต่ละครั้งได้เนี่ยรู้สึกว่าหัวใจเนี่ยมันกระสับกระส่ายไม่อยากจะอ่านอยากที่จะอ่านให้มันจบโดยเร็วที่สุดนี่ครับพี่น้องการทำความดีนะครับอื่นๆด้วยนะพี่น้องถ้าหากเราทำแล้วเรารู้สึกสบายอกสบายใจนะครับนั่นหมายถึงเป็นเครื่องหมายนะครับบรรดานักวิชาการบอกว่าเป็นเครื่องหมายที่บ่งชี้ว่าความดีของเรานั้นถูกตอบรับเช่นเดียวกันครับพี่น้องจากสิ่งที่บรรดาผู้ปราชญ์นั้นได้กล่าวเอาไว้นะครับบอกว่าอินนฟิดดุนยาญันนะแท้จริงบนหน้าดุนยาเนี่ยมันมีสวนสวรรค์อยู่เอ้าพอผมพูดแบบนี้นี่พี่น้องก็อาจจะบอกว่าเอ้าอาจารย์แล้วก็ไหนฉันเรียนรู้มาว่าสวนสวรรค์นี่อยู่ในอาคิเราะห์เท่านั้นแต่ปราชญ์ท่านนี้ครับบอกว่าอินนฟิดดุนยาญันนะแท้จริงบนดุนยาเนี่ยมันมีสวนสวรรค์มันลัมยะดุคุลฮาไลยุดะคาละไลยุดะไลยุดะคะไลยุดะคิรุฮาญันนะตันอาคิเราะห์ใครก็ตามที่ไม่ได้เข้าสวนสวรรค์บนหน้าดุนยาเนี่ยเขานั้นจะไม่ได้เข้าสวนสวรรค์ในอาคิเราะห์ด้วยและสวนสวรรค์ในดุนยาคืออะไรครับพี่น้องความหอมหวานครับแห่งการอีหม่านการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเองหากในชีวิตนี้ของเรานะพี่น้องไม่เคยรู้สึกหอมหวานกับการอีหม่านหรือการศรัทธาหรือไม่เคยรู้สึกสดชื่นเมื่อได้อ่านอัลกุรอานนี่นั่นหมายความว่าเรานี่ยังไม่ได้เข้าสวนสวรรค์แห่งดุนยามันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับว่าแล้วในอาคิเราะห์นี่เรานั้นจะได้เข้าสู่สวนสวรรค์แท้ที่จริงของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่พี่น้องครับผมเองนี่ก็นอกเรื่องไปเยอะนะก็กลับมาที่เรื่องราวของเรานะครับสิ่งหนึ่งครับพี่น้องที่
เราทุกคนนั้นจะต้องประสบพบเจอนั่นก็คือเรื่องราวของฟิตนะตุลกอฟนะครับฟิตนะตุลกอฟตรงนี้คืออะไรคือคำถามนะครับที่หลังจากที่เรานั้นจบชีวิตลงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งมาลาอิกะห์มาถามคำถามกับเราสามคำถามหลักๆด้วยกัน 1. ใครคือพระเจ้าของท่าน 2. ศาสนาของท่านนี่คืออะไร 3. ท่านนี่จะกล่าวยังไงกับชายที่ชื่อว่ามูฮัมหมัดส่วนในข้อที่4นี่นะครับที่พี่น้องอาจจะเคยได้ยินนะครับใครหลายๆคนนี่เพิ่มเข้ามานะครับบอกว่าแล้วอิหม่ามของท่านนี่คืออะไรเท่าที่ผมค้นดูนะครับอย่างสุดความสามารถนะพี่น้องพบว่าเป็นคำกล่าวในรายงานของพวกชีอะนะครับความเชื่อของชาวซุนนะเองนะครับมี3คำถามหลักๆนะครับนั่นก็คือพระเจ้าของท่านนี่คืออะไรนะครับศาสนาของท่านนี่คืออะไรรวมถึงท่านจะกล่าวอย่างไรกับชายที่มีชื่อว่ามูฮัมหมัดแล้วสายรายงานของชีอะเองนะครับเท่าที่ผมดูนะครับก็ไม่ปรากฏคนรายงานด้วยดังนั้นครับเราสามารถคิดได้นะครับว่าหะดีษบทดังกล่าวนี้มันเป็นหะดีษที่เกเป็นหะดีษเมาตัวดังนั้นเองนะครับพี่น้องเราในฐานะที่เป็นคนหนึ่งนะครับที่อยากที่จะปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับลำพังเพียงหะดีษที่มันซอฮีหะหรือหะดีษที่มันฮะซันหรือหะดีษที่บรรดานักวิชาการบอกว่าใช้ได้เนี่ยนะครับมันเป็นที่เพียงพอแล้วเรานั้นนะครับไม่มีเหตุและปัจจัยใดที่เรานั้นจะต้องพึ่งพาอาศัยนะครับหะดีษดออีฟหะดีษที่มันอ่อนนะครับโดยเฉพาะหะดีษที่มันอ่อนอย่างรุนแรงเนี่ยนะครับหรือเราเองเนี่ยนะครับไม่มีความต้องการใดนะครับที่จะต้องพึ่งพาหะดีษเมาดัวนะครับหะดีษที่มันเป็นหะดีษเกดังนั้นเองนะครับพี่น้องนะจากคำถามข้างต้นเนี่ย3คำถามด้วยเหตุนี้เองนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงส่งเสริมนะครับให้เรานั้นได้ทำการอ่านดุอาบทนึงก่อนที่เรานั้นจะทำการให้สลามนะครับนั่นก็คืออะไรครับพี่น้องอัลลอฮุมมาอินนีอูซุบิกะมินอาซาบิจะฮันนัมโอ้ล้อขอต่อพระองค์นี่ฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากการลงโทษในนรกยะฮันนัมวะมินอาซาบิลกอบรและให้พ้นจากการลงโทษในหลุมฝังศพวะมินฟิตนะติลมะฮยาวัลมะมาตและให้พ้นจากฟิตนะของการที่ฉันเนี่ยได้มีชีวิตอยู่บนหน้าดุนยาและให้พ้นจากฟิตนะของการที่ฉันนี่ได้จบชีวิตลงไปในอาลัมบัรซักคำว่าฟิตนะติลมามาตเนี่ยนะพี่น้องนั่นก็คือคำถามเนี่ยนะครับที่เรานั้นจะต้องประสบพบเจอนะครับสามคำถามเนี่ยนะครับในต่อหนึ่งคนเนี่ยนะพี่น้องว่ามินชาลีฟิตนะติลมาไซฮิดดัจญาลแล้วก็ให้พ้นจากฟิตนะของเหล่าบรรดาดัจญาลทั้งหลายพี่น้องครับหะดีษบทนี้ครับพี่น้องเชื่อหรือไม่ครับว่าบรรดาปวงปราดเองเนี่ยนะครับโดยเฉพาะชาวสลับเนี่ยนะพี่น้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับให้ความสำคัญอย่างมากนะครับปราดหลายต่อหลายคนนะครับบอกว่าเป็นที่ส่งเสริมนะครับก่อนที่เรานั้นจะกล่าวสลามเนี่ยให้ทำการอ่านดุอาบทนี้ก่อนนะครับให้เรานั้นได้ทำการอ่านดุอาบทนี้ก่อนถึงขนาดที่อิหม่ามมุสลิมนะครับได้รายงานเอาไว้นะครับบอกว่าท่านอิบนุอับบาสเนี่ยนะครับบอกนะครับว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยสอนดุอาบทนี้ให้แก่เราดังนั้นเนี่ยฉันเองเนี่ยจึงนำดุอาบทดังกล่าวเนี่ยมาสอนกับลูกชายของฉันและท่านตอวูสเองนะครับซึ่งเป็นตาบีอีนเนี่ยเป็นผู้รับหะดีษบทนี้โดยตรงจากท่านอิบนุอับบาสท่านตอวูสเองนะครับก็บอกว่าท่านอิบนุอับบาสนะครับด้วยความที่เอาใจใส่หะดีษบทนี้นะครับลูกเนี่ยละหมาดเสร็จนะครับถามลูกว่าโอ้ลูกน้อยเอ๋ยเจ้าเนี่ยได้อ่านดุอาเมื่อสักครู่หรือไม่ได้อ่านดุอาที่ผมเนี่ยได้นำเสนอหรือไม่พอลูกชายของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยนะครับบอกว่าฉันเนี่ยไม่ได้อ่านท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนะครับสั่งใช้ให้ลูกละหมาดใหม่สิ่งดังกล่าวนี้ไม่ได้หมายความว่าการอ่านดุอาบทนี้นะครับมันเป็นวาญิบแต่มันหมายถึงการที่เหล่าบรรดาปวงปราดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งซอฮาบะให้ความสำคัญกับดุอาบทนี้เป็นการปลูกฝังนะครับให้ลูกของเราเนี่ยนะครับได้เรียนรู้นะครับได้ปฏิบัติซึ่งตรงกับซุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเมื่อเราพิจารณาดุอาบทนี้นะครับพี่น้องนะว่าทำไมนะครับซอฮาบะนะครับหรือบรรดาบรรพชนชาวสลับถึงให้ความสำคัญกับดุอาบทดังกล่าวเพราะเรียกได้ว่ามันเป็นดุอานะครับที่จะมีผลต่อชีวิตของเราทั้งในดุนยาและในอาคิเราะห์ด้วยนะครับขอให้พ้นจากไฟนรกขอให้พ้นจากการลงโทษในกุโบร
ขอให้พ้นจากฟิตนะของการมีชีวิตอยู่แล้วก็ฟิตนะที่ได้จบชีวิตลงขอให้พ้นจากฟิตนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คือฟิตนะของดัจจานพี่น้องครับดังนั้นเองนะครับด้วยกับความสำคัญของเรื่องราวดังกล่าวตรงนี้นะครับผมเองนะก็อยากที่จะนำเสนอนะครับฮะดีษบทหนึ่งเป็นฮะดีษที่ยาวนะครับแต่ผมนี่ก็ได้สรุปมานะครับให้กับพี่น้องนั้นได้รับทราบนั่นก็คือของฮะดีษของท่านบะเราะห์นะครับบินอาซิบที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวนะครับว่าเมื่อคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับได้จบชีวิตลงเนี่ยนะครับก็จะมีมาลาอิกะห์นะครับสองท่านมาถามคำถามกับเขาคำถามแรกครับมัรรบบุกะใครกันคือพระเจ้าของท่านและเขานั้นครับก็จะตอบด้วยความฉะฉานนะครับว่าอัลลอฮุร็อบบีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคือพระเจ้าของฉันถามต่อครับว่าอะไรคือศาสนาของท่านมาดีนุกะคนเหล่านี้ครับผู้ศรัทธานะพี่น้องจะตอบว่าอันอิสลามุดีนีอันอิสลามนั้นคือศาสนาของฉันและมาลาอิกะห์ครับก็จะถามต่อนะครับบอกว่าแล้วท่านนี่จะว่าอย่างไรกับชายคนหนึ่งที่ถูกส่งลงมาอย่างพวกท่านผู้ศรัทธาก็จะตอบว่าฮุวะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชายคนดังกล่าวนี้คือรอซูลของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยนะครับพี่น้องมันอยู่ที่คำถามถัดมานะครับที่มีความสอดคล้องกับเรื่องราวของเราในหัวข้อในวันนี้มาลาอิกะห์ครับได้ถามชายคนดังกล่าวต่อนะครับบอกว่าวะมายุดริกแล้วอะไรล่ะที่ทำให้เจ้าเนี่ยสามารถที่จะตอบคำถามทั้ง3คำถามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อะไรกันที่ทำให้เจ้าเนี่ยได้รู้คำตอบของคำถามต่างๆเหล่านั้นชายคนดังกล่าวครับบอกว่าอะไรพี่น้องกอเราะตูกิตาบัลลอฮิอัซซะวะจันเพราะว่าฉันนั้นเนี่ยได้ทำการอ่านคำพีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอามันตุบิหลังจากนั้นฉันก็อีมานศรัทธาต่อสิ่งที่ฉันนั้นได้อ่านวะซอดดักตุแล้วฉันนั้นก็เชื่อมั่นจนกระทั่งนำมาสู่การปฏิบัติดังนั้นเองครับพี่น้องหะดีษข้างต้นนี้ระบุอย่างชัดเจนว่าการที่เรานั้นจะตอบคำถามของมาลาอิกะห์สองท่านได้ไม่ได้เกิดจากความเชี่ยวชาญในด้านภาษาของเราไม่ได้เกิดจากการจดการจำของเราบนหน้าดุนยานะครับไม่ได้เกิดจากการที่บ้านเรานี่มีอัลกุรอานถูกประดับประดาไว้อยู่ในตู้ถูกประดับประดาอยู่ที่ฝาบ้านหรือถูกประดับประดาอยู่ที่รถยนต์ไม่ได้เกิดจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่การที่เรานั้นจะตอบคำถามได้เนี่ยนะพี่น้องนั่นก็คือจะต้องอาศัยการอ่านในคัมภีร์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรานั้นจะต้องอาศัยการปฏิบัติจากสิ่งที่เรานั้นได้อ่านนี่คือสิ่งที่เหล่าบรรดาบรรพชนชาวสลับครับพี่น้องได้กระทำเมื่อพวกเขารับทราบนะครับว่ามีองค์การหนึ่งองค์การใดเนี่ยถูกประทานลงมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นี่นะจะรีบกันไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับทำการเรียนรู้เสร็จทำอะไรท่องจำเสร็จทำอะไรต่อนำมาสู่การปฏิบัติบรรดาวงปราดครับรายงานนะครับว่าเราบรรดาซอฮาบะเนี่ยนะจะไม่กระโดดข้ามอายะนะพี่น้องจะไม่กระโดดข้ามอายะจนกว่าจะได้เรียนรู้อย่างละเอียดในอายะดังกล่าวและนำมาสู่การปฏิบัติหรือแม้กระทั่งนะครับพี่น้องในเดือนรอมฎอนเองเนี่ยนะครับที่เราบอกว่าเราเนี่ยจะต้องอ่านอัลกุรอานให้จบ1ครั้งเนี่ยนะครับหรือจะต้องอ่านอัลกุรอานให้จบหลายๆครั้งเนี่ยมันจะเป็นการดีแต่รู้หรือไม่ครับว่าบรรดาปวงปราดหลายๆท่านนะครับบอกว่าการอ่านอัลกุรอานที่มันจะเกิดผลสูงสุดสำหรับผู้ศรัทธานั้นก็คืออ่านและมีความเข้าใจอ่านและมีความเข้าใจนะครับนำมาสู่การปฏิบัติสิ่งดังกล่าวนี้ต่างหากล่ะครับพี่น้องมันจะเกิดผลกับเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาถามว่าเราเนี่ยตะลุยอ่านเนี่ยดีไหมดีนะครับก็ได้ผลบุญในส่วนของการอ่านแต่ถามว่าการที่เราอ่านเนี่ยตั้งแต่อันฟาติฮะเนี่ยอันฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเนี่ยจนกระทั่งถึงอันนาสเนี่ยนะครับเราตะลุยกันอ่านเนี่ยเรานั้นได้รับประโยชน์อะไรบ้างนะครับที่นอกเหนือจากผลบุญในเรื่องราวของการอ่านเรามีความเข้าใจในอายะดังกล่าวหรือไม่ไม่มีนะครับเราสามารถนำอายะดังกล่าวนี้มาปฏิบัติได้หรือไม่ก็ไม่ได้ดังนั้นเองนะครับพี่น้องอัลกุรอานนี่นะครับเรานั้นจะต้องใช้ให้มันถูกวิธีนะครับอัลกุรอานนี้มันสามารถเป็นทางนำให้กับเราได้นะครับบนหน้าดุนยา
และอัลกุรอานเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเหตุนะครับปัจจัยหลักที่จะทำให้เรานั้นตอบคำถามกับมาลาอิกะฮ์สองท่านได้ในอัลบัรซักและที่สำคัญครับพี่น้องอัลกุรอานเองเนี่ยนะครับยังจะเป็นเพื่อนที่คอยช่วยเหลือเราในอาคิเราะห์ด้วยแต่วันนี้ครับพี่น้องขอมาอัพนะครับใครหลายๆคนนี่ใช้อัลกุรอานผิดนะครับการอ่านอัลกุรอานให้กับคนตายเนี่ยนะพี่น้องนะครับไม่ว่าจะอ่านที่กูโบสเนี่ยนะครับตัดไปได้เลยนะครับเป็นอุตริกรรมบรรดาปวงปราดบอกไว้แต่อ่านที่บ้านแล้วอุทิศผลบุญให้เนี่ยนะครับรู้หรือไม่ครับว่าบรรดาปวงปราดนี่นะมีทัศนะที่ขัดแย้งกันนะครับบางส่วนนี่ก็บอกว่าได้นะครับในขณะที่อุลามะส่วนใหญ่นะครับบอกว่าการอ่านอัลกุรอานแล้วฮดียะผลบุญให้กับคนตายนั้นมันไม่เกิดผลแต่ประการใดเพราะไม่มีตัวบทหลักฐานจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมล่ะครับพี่น้องวันนี้ครับกุรอานนี่เราก็อ่านได้นะครับใครที่อ่านคล่องนี่นะครับอัลลอฮ์ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเขานั้นจะได้อยู่เคียงข้างกับมาลาอิกะห์ใครที่อ่านคล่องนะพี่น้องแต่ใครก็ตามนะครับที่อ่านไม่คล่องแล้วพยายามอ่านเนี่ยนะครับท่านนบีบอกว่าอย่างไรเขานั้นจะได้รับผลบุญถึง2เท่ามาชาอัลลอฮ์แล้วเราเนี่ยนะครับยังปรารถนาที่จะให้คนอื่นอ่านให้กับเราอีกหรือทั้งที่วันนี้นะครับพี่น้องเรานี่สามารถอ่านอัลกุรอานได้กุรอานนี่ผมเชื่อว่ามีกันทุกบ้านนะครับบางทีนี่ได้รับแจกจากสถานทูตซาอุดีอาระเบียด้วยนะครับใช้สิ่งดังกล่าวตรงนี้ครับให้มันเกิดประโยชน์พี่น้องลองนึกดูง่ายๆนะครับลองหลับตาแล้วจินตนาการดูนะครับว่าครั้นเมื่อเรานั้นจบชีวิตลงวิญญาณของเราออกจากร่างเนี่ยนะครับจากที่เราเนี่ยเคยแบกมายัดคนอื่นเนี่ยนะครับแต่กลับมีคนอื่นเนี่ยมาแบกร่างอันไร้วิญญาณของเราเนี่ยมีคนอื่นมากระฟันมาอาบน้ำนะครับมาทำการละหมาดให้กับเรานะครับแบกเสร็จเนี่ยนะพี่น้องนะครับคนมากมายหลักร้อยคนนะครับไปรวมกันอยู่ที่กุโบสถ์พอโลงของเราเนี่ยนะครับหรือศพของเราเนี่ยถูกฝังลงไปในกุโบสถ์เนี่ยนะครับดินถูกกลบถามว่าเราอยู่กับใครเราอยู่กับตัวของเราคนเดียวนะครับสิ่งที่จะมีเพื่อนนั่นก็คือการงานถามว่ามันน่ากลัวขนาดไหนวันนี้ครับเรานี่บางทีนี่นะครับเป็นบ้านของเรานี่ถ้าไฟดับนี่เรายังกลัวเลยนะครับเรายังรู้สึกวิวๆเลยเนื่องจากกลัวความมืดหรือบางคนเนี่ยนะครับเดินทางไปต่างจังหวัดนี่นะครับไปเที่ยวกับครอบครัวไปพักค้างแรงกับเพื่อนบางทีนี่เรานอนไม่หลับนะครับเพราะว่ามันต่างที่ต่างถิ่นบางทีอาจเกิดจากความกลัวนะครับแต่ถามว่าในวันนั้นเนี่ยนะครับกลัวแบบนี้นี่นะพี่น้องยังรอให้ไฟติดได้ยังมีโอกาสในการที่เรานั้นเนี่ยจะกลับมานอนที่บ้านของเราแต่ถามว่าในอัลัมบัรซักเนี่ยนะครับเวลาเรากลัวเนี่ยเราหนีไปไหนได้ไหมเราหนีไปไหนได้ไหมเราหนีไปไม่ได้นะครับหลุมของเราที่อยู่เนี่ยนะพี่น้องใหญ่กว่าตัวของเรานิดเดียวเองนะครับแล้วเราจะเอาทางไหนเนี่ยหนีนะครับหนีมาลาอิกะฮ์สองท่านเนี่ยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ใครเนี่ยที่เป็นคนที่อ่านอัลกุรอานใครเนี่ยที่เป็นคนที่เรียนรู้และปฏิบัติในสิ่งที่อัลกุรอานบอกเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มีชายหนุ่มนะครับหน้าตาดีซึ่งในรายงานหะดีษเนี่ยนะบอกว่าพอมายัดนี้เห็นนะครับก็เข้าใจได้ทันทีว่าชายคนดังกล่าวเนี่ยจะต้องนำมาซึ่งข่าวดีอย่างแน่นอนแต่กลับกันครับพี่น้องใครก็ตามที่ไม่เคยอ่านอัลกุรอานเลยหรืออ่านแต่อัลกุรอานนี่ไม่ถูกนำมาปฏิบัติท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเขานั้นเนี่ยจะโดนค้อนทุบนะครับลงไปในพื้นแผ่นดินจนกระทั่งนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็จะปูพรมให้กับเขาเหมือนกันแต่ปูพรมไปไหนปูพรมไปนรกนะครับปูพรมไปในนรกและประตูของนรกเนี่ยก็จะถูกเปิดออกเขานั้นเนี่ยก็จะได้สูดดมกลิ่นไอของความร้อนนะครับกลิ่นไอของความเหม็นเน่าในนรกนะครับแล้วก็จะมีชายนะครับหน้าตาที่อัปลักษณ์น่าเกลียดน่ากลัวนะครับหน้าบึ้งทะมึงตึงเนี่ยนะครับมาอยู่เป็นเพื่อนกับเขาถามว่าถ้าชายคนดังกล่าวเนี่ยนะครับมาอยู่กับเราเนี่ยอัลลอฮ์พี่น้องลำพังแค่ในกูโบสนี่ก็น่ากลัวแล้วยังจะมีใครไม่รู้ที่หน้าตาน่ากลัวเนื้อตัวสกปรกนะครับมาอยู่เป็นเพื่อนเรานี่เรานั้นจะน่ากลัวขนาดไหนดังนั้นเองนะครับพี่น้องผมเองนะครับก็ถือเป็นการตักเตือนตัวของผมและตัวของพี่น้องด้วยนะครับว่าวันนี้ครับเราสามารถที่จะอ่านอัลกุรอานได้อ่านนะครับอ่านเท่าที่เรานั้นมีความสามารถอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับพี่น้องนะครับนอกจากเราจะอ่านในละหมาดแล้วเนี่ยนะครับเวลาว่างเนี่ยนะครับให้ทำการอ่านอัลกุรอานให้มากๆ
นะครับเพราะว่าสิ่งดังกล่าวเนี้ยนะครับมันจะเป็นเหตุให้เรานั้นนะครับได้รับการปูพรมนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้กับเราเป็นเส้นทางไปสู่สวนสวรรค์นั่นหมายความว่าเวลาเราลงในบัรซักเนี่ยนะครับอยู่ในหลุมกุบอดเนี่ยนะครับถ้าเราเองเนี่ยนะครับได้เจอกับชายรูปงามนะครับนั่นหมายความว่าสถานีต่อไปของเรานี่ยังไงก็สวนสวรรค์แต่ถ้าเปิดมาเลยนะครับอยู่ในกุโบสถ์เปิดมาได้กับชายหน้าตาอัปลักษณ์แน่นอนครับท้ายที่สุดนี่บ้านปลายของเรานั้นก็คือนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเองนะครับพี่น้องอยากที่จะนำเสนอกับพี่น้องนะครับอีกหนึ่งอายะห์นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้นะครับบอกว่าว่ามันอารอดอันซิกรีและใครก็ตามที่ผินหลังให้กับการล้ำลึกนึกถึงฉันแล้วแล้วก็พี่น้องจำคำนี้ดีๆนะครับใครก็ตามที่ผินหลังให้กับการล้ำลึกนึกถึงฉันแล้วแล้วก็การล้ำลึกนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในที่นี้บรรดาปวงปราดหลายๆท่านอธิบายว่าอย่างไรอธิบายว่ามันคือการผินหลังให้กับดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผินหลังให้กับอัลกุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผินหลังแล้วจะเป็นไงครับฟาอินนะละฮูมาอิชะตันดองกะเขานั้นก็จะมีชีวิตอยู่อย่างคับแคบมีชีวิตอยู่อย่างแร้นแค้นซึ่งความคับแคบและความแร้นแค้นตรงนี้ไม่ได้หมายถึงความคับแคบและความแร้นแค้นบนหน้าดุนยาเท่านั้นนะพี่น้องมันยังหมายถึงความคับแค้นนะครับความทุกข์ระทมในอาคิเราะห์ด้วยแล้วก็พี่น้องอย่าเข้าใจนะครับว่าคนที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายเนี่ยนะครับที่เป็นกาเฟรทั้งหลายเนี่ยเขาก็ผินหลังให้กับตำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมเขานั้นยังอยู่ดีกินดียังสะดวกยังมีชีวิตที่เป็นอยู่มีความสะดวกสบายบางคนนี่นะครับส่วนใหญ่นี่รวยกว่าบรรดาผู้ศรัทธาให้พี่น้องนั้นได้เข้าใจแบบนี้ครับว่าความสะดวกสบายตรงนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้สื่อเพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกอย่างเดียวบางทีนี่บุคคลเหล่านั้นเนี่ยนะครับอาจจะมีความเครียดนะครับในหัวจิตหัวใจของเขาว่าจะบริหารธุรกิจอย่างไรให้มันมีรายได้เพิ่มขึ้นอีก10เท่า20เท่า100เท่าจะจัดการอย่างไรกับภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นี่ก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตที่คับแคบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ดังนั้นเองนะครับพี่น้องวันนี้ครับเราในฐานะผู้ศรัทธาเวลาที่เราเนี่ยประสบพบเจอกับความทุกข์หนึ่งความทุกข์ใดบนหน้าดุนยาเนี่ยให้พี่น้องนั้นได้คิดแบบนี้ครับว่าในทุกๆความทุกข์หรือในทุกๆบททดสอบนั้นมันมีฮิกมะห์อยู่ที่ว่าเราเองเนี่ยจะหาคำตอบได้หรือไม่ก็เท่านั้นเองแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกต่อว่าอย่างไรวะนะห์ชุรฮูยอมัลกิยามะติอะมาบุคคลที่ผินหลังให้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับนอกจากเขานั้นจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่คับแคบแร้นแค้นแล้วก็เขานั้นจะถูกให้ฟื้นคืนชีพมาในวันกิยามะตในสภาพของคนที่ตาบอดบรรดานักวิชาการครับแบ่งออกเป็น2ทัศนะจากอายะห์ดังกล่าวตรงนี้ทัศนะแรกนะครับบอกว่าตาบอดตรงนี้หมายถึงหัวใจบอดโดยมองไม่เห็นสัจธรรมนะครับทัศนะที่2ครับพี่น้องตาบอดตรงนี้หมายถึงมองไม่เห็นเลยนะครับเกิดขึ้นมาในวันกิยามะตนี่กลายเป็นคนที่ตาบอดจากที่เคยเป็นคนตาดีเนี่ยแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะหัวใจบอดหรือตาบอดเนี่ยพี่น้องเราเองในฐานะผู้ศรัทธาก็ต้องออกห่างจากคุณลักษณะดังกล่าวต่อไปนี้นะครับแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเล่าต่อว่าอย่างไรคนดังกล่าวเนี่ยนะครับที่ฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะห์ในสภาพของคนตาบอดเนี่ยก็จะบอกว่าก็ละเขานั้นก็จะกล่าวว่ารับบิริมาฮัชรตานีอะมาโอ้อัลลอฮ์ด้วยกับเหตุอันใดกันฉันนั้นจึงฟื้นขึ้นมาในวันนี้ในสภาพของการที่เป็นคนตาบอดวะกอดกุนตูบาซีรอทั้งที่การมีชีวิตอยู่ในดุนยาของฉันนี่เป็นคนที่มีสายตาดีมองเห็นสิ่งใดชัดเจนแต่ทำไมวันนี้ฉันจึงถูกฟื้นขึ้นมาในสภาพของคนที่ตาบอดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากะซาลิกะอาตัดกะอายาตุนาฟะนาซีตาฮาที่มันเป็นเช่นนี้เป็นเพราะว่าครั้นเมื่อมีดำรัสมีองค์การของเรามีคัมภีร์ของเราไปถึงเจ้าเนี่ยเจ้านั้นกลับทำเป็นหลงลืมพี่น้องครับมันไม่ใช่ข้อหาเล็กๆนะครับมันไม่ใช่ผลกระทบเล็กๆนะครับกับการที่วันนี้เนี่ยนะครับเรานั้นสามารถศึกษาในเรื่องราวของศาสนาได้ในทุกๆช่องทางจะในทีวีจะในสื่อโซเชียลมีเดียนะครับ
จะในหนังสือนะครับหรืออื่นๆเนี่ยการบรรยายตามสถานที่ต่างๆเนี่ยเรานั้นสามารถศึกษาได้แต่วันนี้ครับถ้าหากเราเนี่ยนะผินหลังนะครับให้กับการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เท่ากับเรานั้นหลงลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลงลืมในคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะกะซาลิกัลยอมะตุนซาและในวันนี้เช่นเดียวกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับบอกว่าในวันนี้ที่เจ้านั้นฟื้นขึ้นมาในสภาพของคนตาบอดเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าเจ้าหลงลืมอายะของเราและในวันนี้เช่นเดียวกันเจ้านั้นก็จะถูกลืมด้วยอัลลอฮฺมุสตานพี่น้องครับการถูกอัลลอฮ์ลืมเนี่ยนะไม่อยู่ในสายพระเนตรของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องลองนึกดูนะครับว่าชีวิตนี่มันจะย่ำแย่ขนาดไหนจะอุทธรณ์วิงวอนต่อใครก็ไม่ได้นะครับหรือจะไปอุทธรณ์วิงวอนต่อใครนี่บุคคลดังกล่าวนี่ก็ไม่มีสิทธิ์รับไม่มีสิทธิ์ช่วยนอกจากด้วยกับพระประสงค์และอนุมัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นดังนั้นเองนะครับพี่น้องนะด้วยกับเวลาอันจำกัดตรงนี้นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าสิ่งที่ผมนั้นได้นำเสนอนะครับมันจะเป็นเหตุนะครับในการสะกิดเตือนใจตัวของผมเองรวมถึงตัวของพี่น้องเองนะครับให้เรานั้นได้เห็นความสำคัญนะครับว่าอัลกุรอานและอัลกุรอานเนี่ยนอกจากจะเป็นนูรเป็นทางนำบนหน้าดุนยาแล้วเนี่ยนะครับอัลกุรอานนั้นยังจะเป็นเพื่อนนะครับที่คอยให้ความช่วยเหลือกับเราในอาคิเราะห์أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو غفور رحيم ญาติถามนะคะอาจารย์รีบจบเลยโอเคคำถามคือถ้าอ่านกุรอานแต่ยังไม่สามารถปฏิบัติตามได้แบบนี้บาปมากไหมครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับณเบื้องต้นนะครับคือเราต้องเข้าใจนะครับว่าอีมานของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราว่าอย่างไรซัดดีดูวะกอริบูพวกท่านทั้งหลายนี่จงทำเรื่องราวของศาสนาให้มีความสมบูรณ์มากที่สุดท่านนบีเปิดหัวมาด้วยกับความสมบูรณ์นะพี่น้องนะครับซัดดีดูจงทำให้มีความสมบูรณ์มากที่สุดวะกอริบูถ้าทำไม่ได้เนี่ยให้ทำให้ใกล้เคียงกับความสมบูรณ์มากที่สุดคำถามคือวันนี้ครับเรานั้นได้อ่านอัลกุรอานนะครับเรานั้นได้อ่านอัลกุรอานด้วยกับเหตุและปัจจัยอันใดนะครับที่ทำให้เรานั้นไม่สามารถที่จะปฏิบัติในสิ่งที่เรานั้นอ่านได้เรานั้นปฏิบัติหรือพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วหรือยังนะครับถ้าพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วหรือยังด้วยกับถ้าพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วนะครับด้วยกับธรรมชาติแห่งความเป็นมนุษย์นะครับเขานั้นก็จะได้รับสิ่งที่เป็นคุณงามความดีแต่ถามว่าถ้าอ่านอย่างเดียวเนี่ยแล้วบอกกับตัวเองเนี่ยว่าที่ฉันปฏิบัติไม่ได้เนี่ยเพราะฉันขี้เกียจหรือที่ฉันปฏิบัติไม่ได้เนี่ยเพราะว่าหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันไม่ทันสมัยมันล้าสมัยดีไม่ดีนะครับพี่น้องนะการคิดแบบนี้นี่อาจจะเข้าข่ายการกูฟดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยนะครับก็ให้เรานั้นได้พยายามอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าท่านนบีนี่เริ่มต้นมาด้วยกับปฏิบัติให้สมบูรณ์ที่สุดถ้าทำไม่ได้ก็ให้ใกล้เคียงกับสิ่งที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดคำถามต่อไปนะคะคืออ่านกุรอานแล้วกลัวว่าอัลลอฮ์จะสั่งให้ทำอะไรก็เลยไม่อ่านอาจารย์แนะนำยังไงดีคะก็แนะนำด้วยกับอายะห์เมื่อสักครู่แหละครับที่ผมนั้นได้บอกไปนะครับว่าวะมันอารอดออันซิกรีนะครับฟะอินนะละฮูมาอิชะตันดองกาใครก็ตามนะครับอันนี้เป็นการแนะนำที่เป็นการเตือนสำทับก่อนนะนะครับเดี๋ยวพี่น้องที่รับชมอยู่ทางบ้านนี่บอกว่าฉันเป็นมุสลิมใหม่ฉันยังไม่เข้าใจอาจารย์อยู่ๆมาโป้งแบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวค่อยตอบแล้วกันก็บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับนะเบื้องต้นนะให้พี่น้องได้เข้าใจนะครับในวิธีการทำงานของชัยฏอนนะครับคือชัยฏอนเนี่ยเวลาที่เราเนี่ยที่มันไม่สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาได้เนี่ยนะครับเอาแหละเราเป็นผู้ศรัทธานะครับมันก็จะเปลี่ยนวิธีการนะครับให้เรานั้นได้กระทำการที่เป็นการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เมื่อเราเองนะครับไม่สามารถที่จะดำเนินตามแนวทางของมันได้เนี่ยคือเราไม่ตอบรับเนี่ยในคำเชิญชวนของมันเนี่ยการตั้งภาคีเนี่ยมันก็จะค่อยๆไต่ระดับลงมาให้เรานั้นได้ทำอุตริกรรมบ้างนะครับให้เรานั้นได้ทำบาปใหญ่บ้างนะครับบาปใหญ่เราไม่ทำก็จะให้เรานั้นได้ทำบาปเล็กๆบ้างบาปเล็กๆเราไม่ทำก็จะให้เราเนี่ยได้เห็นเรื่องที่มันมีความสำคัญน้อยกว่าเนี่ยมีความสำคัญมากกว่าเรื่องที่มันควรจะทำดังนั้นเองนะครับนี่ก็คือหนึ่งวิธีการนะครับในการล่อลวงของเราบรรดาชัยฏอนนะครับชัยฏอนเนี่ยจะบอกกับเรานะครับว่าอย่าศึกษาเลยนะครับอย่าศึกษาเลยนะครับเพราะว่าถ้าศึกษารู้แล้วไม่ทำเนี่ยมันบาป
แต่ให้พี่น้องได้เข้าใจแบบนี้นะครับว่าด้วยกับตัวบทหลักฐานอันมากมายนะครับทั้งจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีเองนะครับการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยนะครับมีความจำเป็นกับบรรดาผู้ศรัทธาทุกคนนะครับศึกษาแล้วยอมรับนะครับน้อมรับในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้จะทำได้ทำไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะครับจะทำได้ทำไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งมันต่างกันนะครับที่ไม่ยอมศึกษาเนี่ยนะครับไม่ยอมศึกษาหรือศึกษาแล้วเนี่ยแล้วทำการปฏิเสธเนี่ยนะครับอันเนี้ยมันเป็นบาปที่มันมากกว่านะครับแต่ถ้าเราศึกษาเราเรียนรู้แต่ด้วยกับความอีมานอ่อนของเราเนี่ยนะครับเราเนี่ยอาจจะทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างนะครับอันนี้ครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นทรงรู้ดียิ่งนะครับกับสิ่งที่มันอยู่ในหัวใจของเรานะครับดังนั้นก็ให้กำลังใจแล้วกันนะกับพี่น้องนะครับแล้วก็มันนะครับขอดุอานะครับบทหนึ่งนะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้สั่งใช้เราเนี่ยนะครับนั่นก็คือยามุกอลิบันกุลูบซับบิตกอนบีอาลาดีนิกโอ้ผู้ซึ่งพลิกผันหัวใจเอ๋ยนั่นก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์เนี่ยได้ทำให้หัวใจของเราเนี่ยได้มั่นคงอยู่กับศาสนาของพระองค์นะครับคำถามถัดมาคือการตะมัดกุรอานในชีวิตครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะคือทำได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็อยากรู้ว่ามันสำคัญแค่ไหนในการที่จะอันนี้นะครับเท่าที่ผมทราบนะวัลลอฮุอะลัมนะครับรู้สึกว่าไม่มีตัวบทหลักฐานจากกิตาบุลลอและซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการตะมัดกุรอานในที่นี้นะครับมันก็ต้องดูรายละเอียดนะว่าตะมัดอัลกุรอานเนี่ยนะครับตะมัดเพราะอยากที่จะอ่านให้มันจบเนี่ยด้วยกับความพยายามของเราเนี่ยนะครับหรือพออ่านจบแล้วเนี่ยมันจะมีพิธีการถือมงถือหมอนอะไรเนี่ยนะครับซึ่งในสมัยนี้ก็ยังมีอยู่นะครับทั้งหมดเหล่านี้นะครับไม่ได้มีซุนนะนะครับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับหมายถึงว่าซุนนะตรงนี้คือเนียดเนี่ยว่าในชีวิตนึงเนี่ยจะต้องอย่างน้อยให้ได้1ครั้งเนี่ยอันนี้ไม่มีในซุนนะของท่านนบีนะครับซุนนะของท่านนบีที่แท้จริงนะครับก็คืออ่านอัลกุรอานนะครับให้มีความเข้าใจนะครับมีความรู้จนกระทั่งนำมาสู่การปฏิบัตินะครับหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับก็คืออ่านให้มากที่สุดนะครับไม่ต้องจำกัดนะว่าอย่างน้อยในชีวิตนี้เอาให้ได้1ครั้งก็พอแล้วนะครับเรานี่มีชีวิตอยู่จนกระทั่งบางคนอีก60ปีนะครับกุรอานนี่114ซูเราะห์เองนะครับนะอย่างที่อาจารย์ยาฟัดได้บอกไปนะครับในช่วงแรกเนี่ยนะครับว่าเหล่าบรรดาซาลัฟเนี่ยนะสัปดาห์นึงนะครับทำการคอตัมอัลกุรอานเนี่ยนะครับจบ1ครั้งนะครับในบางรายงานเนี่ยนะบอกว่าอิหม่ามชาฟีเองเนี่ยนะครับในวันนึงเนี่ยนะครับจบ1ครั้งนะครับหรือบางรายงานเนี่ยนะบอกว่าบรรดาอิหม่ามที่มีชื่อเสียงเนี่ยนะครับในวันนึงนี่จบ 7-8 ครั้งบุคคลเหล่านี้ยังทำได้เลยนะครับแต่เราเองนะครับเราเองก็ไม่ได้หวังว่าวันนึงจะต้องจบ10ครั้งหรือเดือนนึงจะต้องจบ10ครั้งนะครับก็อย่างน้อยๆนะครับให้เรานั้นอ่านให้ได้มากที่สุดนะครับผมอาจารย์แล้วก็ซูเราะห์อัดดูคอนควรอ่านทุกวันไหมคะแล้วก็ยังมีคำถามเกี่ยวกับการอ่านซูเราะห์ต่างๆเนี่ยว่าอย่างอ่านวากิอาแล้วจะได้ลิสกีอ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือความเชื่อเหล่านี้ยังมีหลักฐานยังไงคะก็ในเรื่องราวของซูเราะห์อัดดูคอนนะครับว่าลอฮุอาลัมนะอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะครับแต่ในเรื่องราวของการที่ว่าอ่านซูเราะห์วากิอาจะมีลิสกีร่ำรวยนะครับหรือสตรีตั้งครรภ์เนี่ยให้อ่านซูเราะห์ยูซุฟลูกนี่จะได้หน้าตาดีเหมือนท่านนบียูซุฟนะครับหรือให้อ่านซูเราะห์อะไรล่ะซูเราะห์อื่นๆเนี่ยนะครับพี่น้องนะทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้นะครับในสื่อโซเชียลนี่ผมก็เชื่อว่าแชร์กันเยอะมากนะครับว่าไม่มีตัวบทหลักฐานจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจะมีก็เป็นซูเราะห์ที่ถูกระบุไว้นะครับเช่นนะครับซูเราะห์อายะกุรซีอย่างเงี้ยนะครับความประเสริฐของอายะกุรซีนะครับหรือความประเสริฐของซูเราะห์อัลมุลอย่างเงี้ยอันกาฟีอย่างงี้นะครับอันกาฟีนะไม่ใช่อัลมุลอันกาฟีนะครับก็เป็นความประเสริฐที่เฉพาะเจาะจงนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าอ่านซูเราะห์อันนี้แล้วจะได้อันเนี้ยนะครับอย่างวากีอะห์แล้วจะร่ํารวยอย่างเงี้ยไม่มีนะครับผมคำถามสุดท้ายที่อาจารย์ยาฟัดข้ามไปนะคะโรคหัวใจหวั่นไหวหน้าหนาวต้องอ่านต้นไหนคะผมเองก็นึกว่าคำถามนี้นี่จะถูกลืมไปแล้วเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยที่ผมนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วอาจารย์ยาฟัดถูกถามเนี่ยนะผมก็นึกในใจได้คำตอบหนึ่งนะครับว่าให้อ่านอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมคืออย่างที่บอกนะครับว่าการหวั่นไหวตรงนี้ก็ไม่รู้นะว่าหวั่นไหวได้กับอะไรนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดนะครับให้รู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในหัวใจเราเนี่ยความวิสวัตการกระซิบกระซาบความลังเลต่างๆนะครับความไม่มั่นอกมั่นใจต่างๆเหล่านี้นะครับต้นเหตุหลักเลยนะครับมาจากชัยฏอนทั้งหมด
นะครับดังนั้นนะมันพยายามนะครับขอดุอานะครับให้เรานั้นเนี่ยได้รับการคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากชัยฏอนนะครับแล้วก็ดุอาที่ขอให้ความคุ้มครองดุอาที่ขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากชัยฏอนเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เริ่มอ่านอัลกุรอานเท่านั้นนะพี่น้องเข้าห้องน้ำนี่นะครับซุนนะก็คือให้อ่านดุอานะครับอัลลอฮุมมาอินนีอะอูซุบิกะมินัลคุบซิวัลคอบาอิซโออัลเลาะห์ขอให้เรานี่ได้พ้นจากชัยฏอนมารร้ายทั้งเพศผู้และเพศเมียนะครับหรือจะร่วมหลับนอนนะครับกับภรรยานี่ก็มีดุอาให้อ่านนะครับทั้งหมดเข้าบ้านนี่ก็มีดุอาให้อ่านนะครับไม่ได้หมายความว่าเวลานึกถึงการป้องกันตนจากชัยฏอนนี่ก็อ่านอะอูซุบิลลาฮ์อย่างเดียวไม่ใช่นะครับเรานั้นเนี่ยจะต้องนำดุอาเนี่ยนะครับที่ท่านนบีแนะนำมาในชีวิตประจำวันเนี่ยอ่านให้ได้มากที่สุดนะครับผมก็อักูลูกอลิฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวะกอฟูรุรเราะฮีม